เรือแหลมฉบังนะครับทำให้โอ้เหตุการณ์เนี่ยมันมีการบันทึกภาพออกมาแล้วมีการแชร์กันนะค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับลุกไหม้กันรุนแรงแบบนี้เลยนะครับทางท่าเรือแหลมฉบังก็ออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะมันระเบิดแล้วมันมีสารเคมีลอยฟุ้งออกมาหรือเปล่าใช่เพราะข่าวลือที่เกิดขึ้นบอกว่าจุดที่เกิดการระเบิดซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็อยู่บนเรือบรรทุกสินค้าที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยภายในมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนกลายเป็นว่าประชาชนที่บริเวณใกล้เคียงคุณทินแตกตื่นบางคนบอกว่าหอบผ้าหอบผ่อนออกจากบ้านไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยกันก่อนจนกระทั่งต้องมีการยืนยันนะคะว่าไม่มีสารเคมีรั่วไหลในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแต่ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บนะคะถึง60คนได้กันใช่ครับแล้วก็มีประกาศพื้นที่สีแดงนะครับรัศมี15กิโลเมตรนะครับกรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือบรรทุกสินค้า KMTC ฮ่องกงนะครับบริเวณท่าเทียบเรือ A2 อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้านะครับ 6:30 นาทีนะครับส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์บางตู้เกิดระเบิดแล้วกระเด็นตกทั้งฝั่งทะเลแล้วก็ฝั่งพื้นถนนบริเวณท่าเทียบเรือในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่นะครับได้สูดดมนะฮะพวกควันเข้าไปนะครับรวมไปถึงถูกสัมผัสตามร่างกายก็จะมีพวกสะเก็ดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีควันแล้วก็มาเกิดอาการแสบคันแล้วก็มึนเวียนศีรษะนะฮะยอดผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็กว่า60คนล่าสุดนะผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังก็มีการชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านเรือโทยุทธนาโมกขาวนะท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาพอสมควรในการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดนะครับส่วนในเรื่องของตู้สินค้าอันตรายนั้นขอยืนยันว่าบนเรือไม่ได้บรรทุกสารเคมีแต่อย่างใดเพราะมีการนำออกจากเรือไปทั้งหมดแล้วจึงมีเพียงแค่สินค้าในตู้เท่านั้นนะครับค่ะส่วนสาเหตุแล้วก็มูลค่าความเสียหายของการเกิดเพลิงไหม้นะคะทางผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังก็บอกว่ายังไม่สามารถระบุให้มันชัดเจนได้ก็ต้องให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการประกาศจากจุดเกิดเหตุรัศมี15กิโลเมตรให้เป็นพื้นที่สีแดงโดยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาก็บอกว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือควบคุมเพลิงคลี่คลายสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบถึงข้อเท็จจริงและข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมทั้งให้เร่งหาสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยเร็วเบื้องต้นทางจังหวัดได้มีการออกประกาศและอพยพประชาชนบางส่วนให้ออกจากพื้นที่ชั่วคราวก่อนนะคะแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสารเคมีอันตรายแต่ว่าฝุ่นควันจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยเลยนะคะครับ